ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหารถยนต์นะครับกับพวกเรานะครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74ครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับโทรมาสอบถามเราได้นะครับที่หมายเลข025309496-98นะครับและ SMS ที่หมายเลข4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับสำหรับในช่วงนี้ขอขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้า023166778-9ขอบคุณวิชัย ECU Fat 0916949441และขอบคุณช็อคอัพออซี่ช็อคอัพดีๆต้องออซี่เท่านั้นครับมาเรารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS หน้าจอหน่อยเอาทะเบียนหมวดเก่าใช้อักษรตัวเดียวสามารถขออะไรเปลี่ยนเป็นหมวด2ตัวได้ใช่ครับขอได้ครับขอได้ครับใช่ครับไปยื่นได้เลยขอใช้ได้ขอใช้ได้หรือไม่ครับอ๋อใช่จะใช้หมวดขอถอยย้อนกลับไปใช้หมวดตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนยังใช้ได้แต่ถ้าเอาไปเปลี่ยนแล้วกลับไปใช้หมวดเดิมไม่ได้แต่สามารถเอาไปจับคู่สลับกันได้นะสมมติคนที่ยังเป็นเลขหมวดตัวเดียวอยู่แล้วไม่ถึงไม่โอนไปโอนสับป้ายทะเบียนสับป้ายทะเบียนกันหรือว่าเหมือนกับไปขอซื้อเขาอะนะครับหรือว่าเป็นรถในบ้านที่มีเลขตัวเดียวอยู่อยากสลับมาในตัวเลขที่เป็นอักษร2ตัวก็มีตัวเลขหมวดนำหน้าของอันได้ทำได้เหมือนกันจับคู่สลับกันได้ครับผมแต่นี้แล้วแต่ชอบนะครับมาดูอีกอันเขาบอกอะไร Excel ป่ะ Excel Hybrid Hybrid 117จะเปลี่ยน18ได้ไหมของ Excel 2.5 นะไม่เชื่อฝั่งครับก็เปลี่ยนข้ามรุ่นครับจะเป็นลายล้อของ Excel เหมือนกันผลดีผลเสียผลดีผลเสียก็คือรถ Hybrid ทำไมราคาจริงๆแล้วค่อนข้างสูงนะก็สูงเข้าไปทับกับรุ่น 2.5 ทำไมถึงให้ล้อขอบล้อที่เล็กกว่าครับก็ถูกวางให้เหมาะสมด้วยกับ1คือกำลังการทำงานตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้าครับ2ก็คือพอเป็นระบบไฮบริดแล้วสิ่งที่คนใช้งานคาดหวังก็คือเรื่องของการตอบสนองอัตราเร่งแล้วก็เรื่องของความประหยัดให้มันทำงานผสมประสานกันใส่ล้อใหญ่ขึ้นหน้ากว้างขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นมันก็จะมีผลต่อเรื่องอัตราสิ้นเปลืองระยะเวลาในการทำงานของมอเตอร์ก็จะได้ระยะทางสั้นลงเพราะมันต้องใช้แรงเยอะมากขึ้นความประหยัดก็อาจจะลดลงไปด้วยก็ถ้าเกิดเน้นสวยงามก็เปลี่ยนได้ครับเพราะมันไม่มีผลกระทบอะไรเปลี่ยนให้ครบชุดให้ขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อครับแต่พวกนี้ก็น่าจะหมดประกันมั้งก็ถ้าเกิดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนข้ามรุ่นจากสเปคก็มีความเป็นไปได้น่าจะมีผลแล้วมีผลต่อระบบไฮบริดด้วยนะก็มีผลเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นความฝืดเพิ่มมากขึ้นระยะที่ถูกปรับเซตไว้ครับนี่ถ้าแบตเต็มปกติแล้วอาจจะวิ่งไปได้ประมาณ2กิโลกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้น้อยลงกว่าเดิมนี่อ่ะแล้วพอมีปัญหาเรื่องระบบไฮบริดในทางศูนย์เขาสามารถบอกปัดเขารับผิดชอบได้นะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะเป็นการดัดแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีที่สุดอย่าไปยุ่งดีกว่านะถ้ารถยังมีวารันตีอยู่นะอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งไปซนมันเลยใช่ครับนะครับครับมารับสายดีกว่าคุณอ้นครับครับสวัสดีครับคุณอ้นครับสวัสดีครับครับครับสอบถามเรื่องพอดีผมจะใส่ล้อแม็กข้างหน้าลายหนึ่งข้างหลังลายหนึ่งจะมีผลต่อการขับขี่ไหมครับข้างหน้าลายหนึ่งข้างหลังลายหนึ่งใช่ครับรถต้องบอกรถก่อนครับกับระบบขับเคลื่อนฮะกระบะครับครับขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวครับครับคือถ้ามันหน้าลายหลังลายแต่ว่าขนาดไซส์เท่ากันออฟเซ็ตเท่ากันมันได้คงไม่ต่างไซส์ข้างหน้า 9.5 ข้างหลัง 10.5 ครับ
นาเล็กหลังใหญ่ไอ้นาก็ตามสไตล์ที่เขาใส่กันนะรถหลังใหญ่หน่อยไม่มีปัญหากับรถปิกอัพอยู่แล้วขนาดไม่เท่ากันไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้ที่ถามก็คือลายคนละลายด้วยเหรอครับใช่ฮะมันจะสวยเหรอครับเขาชอบอะรถซิ่งนี้ก็คิดกันไม่เพราะว่าไอ้หน้าไอ้กว้างแม็กไม่เท่ากันแต่ลายเดียวกันมันมีไงคุณโอ้นสงสัยไงคุณโอ้นอาจจะบอกว่าก็เป็นตามที่โอ้นสบายใจอะนะครับผมอยากถามว่ามันมีผลไหมได้ครับได้ไม่มีผลเลยนะครับคือถ้าเกิดชอบแล้วไม่ใช่ปัญหาคือเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คือรถปิกอัพเนี่ยคือถ้าจะไปหาล้อที่เป็นลายเดียวกันหน้า9หลัง10แพงคือเดี๋ยวนี้มันหาสามารถหาล้อ10นิ้วมาใส่ข้างหลังเพื่อการเขาอาจจะขับเอาไปวิ่งตรงวิ่งแดกออกตัวดีกว่ายึดเกาะดีกว่าแล้วบางทีเป็นล้อราคาสูงๆนะแต่พอดีมันมีขายอยู่แค่เป็นคู่เนี่ยมันจะได้ราคาก็ราคาอีกราคาหนึ่งใช่ใช่ครับถูกใช่ครับพอดีได้มือสองไปเจอมาถูกๆได้ฮะใส่ได้ครับแต่ว่าออฟเซ็ตต้องได้รูต้องได้นะครับครับจริงๆแล้วใส่แล้วไม่ติดไม่อะไรบอกว่านะไม่จำเป็นต้องไปแปลงกับดุมมันมากนั่นแหละถ้าตามออฟเซ็ตที่สเปครถรุ่นนั้นใส่ได้ไม่มีผลกับความปลอดภัยครับแต่ผิดกฎหมายนะครับล้อยื่นล้อยื่นทางไกลมีผลไหมครับไม่มีผลนะครับก็จะมีในเรื่องของอาจจะกินน้ำมันนิดนึงเพราะว่ามันล้อมันใหญ่กว่าเดิมจะมีก็คือเจอด่านก็จะมีปัญหาล้อหลังยื่นออกมา10นิ้วล้อยื่นก็โดนดัดแปลงสภาพรถนะฮะตามสูตรครับโอเคแล้วครับไม่มีผลต่อการขับขี่ระยะไกลใช่ไหมครับไม่มีฮะไม่มีครับมีกินน้ำมันกว่าเดิมกินน้ำมันกว่าเดิมกินอาจจะมีช่วงล่างนะครับอาจจะกินช่วงล่างมากขึ้นนะครับเพราะน้ำหนักแรงเหวี่ยงมีมากขึ้นนะครับอาจจะกินช่วงล่างเยอะอายุอาจจะสั้นขึ้นกว่าเดิมหน่อยหมายถึงอายุของช่วงล่างที่ดูแลช่วงล่างมาช่วงล่างนะครับช็อคอัพผ้าเบรกอะไรพวกนี้บูทปีกนกบูทตรงเนี้ยครับเดี๋ยวครับครับโอเคใส่ได้ใช่ไหมครับหน้าลายหลังลายนี่ใส่ได้ครับถ้าอยากเอาอยากใส่ไม่มีปัญหาหน้าสีหลังสีด้วยครับจะยิ่งเท่เข้าไปใหญ่สนับสนุนเลยครับครับไม่แต่ผมเห็นจะมาวิ่งในสนามไงผมไม่คิดว่าเขาจะเอาไปใช้ประจำวันไงครับครับจัดเลยครับไม่มีปัญหาครับครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับได้ครับสวัสดีครับจริงเมื่อก่อนก็เคยทำนะแต่ใส่ข้างนึงข้างซ้ายลายนึงข้างขวาลายนึงเราออกจากบ้านมาใส่แม็กไรนี้กลับบ้านมาเป็นแม็กอีกไรนั่นเคยมาใส่เล่นเหมือนกันเอาอะไรนะข้างหนึ่งลายหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกลายหนึ่งตัวนี้รองเท้าอย่างคนละสีกันเลยรองเท้าอย่างคนละสีเลยไม่แปลกนะบุ้ยจะไม่ใช่ย้อนกลับไปสมัยก่อนใส่รองเท้าคนละสีนี่โหไม่ได้เลยโดนหาว่าบ้าเลยนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้เรื่องปกติอ่ะมาดู SMS กันต่อนะครับเอา CX5 กับ XL เล่นตัวไหนดีครับเน้นขับทั่วไปต้องมีรายละเอียดพอควรต้องบอกนะต้องบอกเครื่องยนต์นะเพราะราคามันก็ดีดกันพอสมควรนะรุ่นไหนรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนด้วยนะครับเอาอย่างเงี้ยถ้าเอาง่ายๆท็อปทั้งคู่แล้วกันครับวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดวิ่งชานเมืองนั่นน่ะสิเอาว่าใช้หน่อยในเมืองนอกเมืองสลับกันเอารายละเอียดมากกว่านี้ดีกว่าเพราะถ้าเป็นตัวท็อปก็ไปดีเซลอีก XL ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ย่อยคร่าวๆก่อนละกันถ้าเกิดเป็น CX5 ใหม่มีรุ่นที่น่าสนใจก็คือจากเดิมเนี่ยมีเบนซินเป็น 2,000 กับ 2,500 เลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยแล้วก็ไปกระโดดไปดีเซล 2,200 คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบนซิน 2,000 ยังอยู่แต่ว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 2,500 ไม่มีละกลายเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 แทนมีให้เลือกทั้งดีเซล 2,200 ที่เป็นขับ2แล้วก็เป็นดีเซลขับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเปรียบเทียบกับ Xtail ในรุ่นเริ่มต้นที่เป็น 2,000 กับ2,000 ไฮบริดแล้วก็ 2,500 เนี่ยก็จะมีรายละเอียดความแตกต่างในเรื่องของอุปกรณ์ออปชันพอสมควรฝั่งของ Xtail ได้เปรียบเรื่องของขนาดมิติตัวรถตำแหน่งเบาะ3แถวการเป็น SUV ที่มีระบบไฮบริดนะครับความนุ่มนวลของช่วงล่างการซับแปลงสันสะท้านนะครับเรื่องของการเก็บเสียงเดิม Xtail ต่างกันชัด CX5 ตัวใหม่มีการปรับเรื่องการเก็บเสียงดีขึ้นนะครับฝั่งของ CX5 เดิมมีความสะท้านค่อนข้างเยอะตัวใหม่ถูกปรับเซตช่วงล่างให้ดีขึ้นแล้วก็มีการขับขี่ควบคุมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วฝั่งของ CX5 ได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเน้นเรื่องของการขับขี่ที่ตำแหน่งนั่ง2คนคู่หน้าก็ CX5 ได้ครับทั้งรุ่นเบนซินเริ่มต้นที่ราคาประหยัดคุ้มกับหน้าโฉมที่เฟซลิฟต์แล้วแต่ถ้าเกิดเทียบในงบรุ่นขับ4ด้วยกันสามารถที่จะเลือกเป็น CX5 ที่เป็นดีเซลได้เครื่องดีเซลสมรรถนะดีโดยที่ขับเคลื่อนแค่2ล้อก็ได้นะครับถ้าเน้นพื้นที่สัมภาระนั่งถึง4นั่งถึง5ก็ Xtail ครับ
ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ Excel จะดูใช้พื้นที่ได้คุ้มเพราะมันแถว3นั่งได้สบายแต่ถ้าเกิดเป็นเทค5ก็คือเอาเนี่ยเน้นฮะนั่ง4คนเนี่ยกำลังสบายครับครับมาดู ถามเบนซ์นะครับเบนซ์350 SL R107 ปี80เล่นได้ไหม 410,000 พวกถามมาหลายวันละนี่เลยนี่เลยพี่มันมีอะไรที่น่ากังวล350นี่แอนไหมไม่แอนเนาะ350ไม่ครับ107นะไม่แอนแน่นอนนะครับเป็นหลังคาตรงแต่ก็ซื้อมาก็โอ้โหลงทุนเยอะอยู่เหมือนกันฮะมันเหล็กมันกลับบ้านเก่ามาแล้วอ่ะภาระแต่ถ้าชอบทรงเนี่ยก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจครับในเรื่องของต้องเตรียมตังค์ไว้ในกระเป๋าก็ไม่ต่ำกว่า 100,000 ในการเรียกว่าปะผูทำสีใหม่นะครับแล้วก็พาร์ทบางตัวอะไรบางตัวพวกคิ้วพวกตาไก่พวกนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วไม่ค่อยมีละแล้วราคาแพงไหม401ก็ราคาประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นปีอะไรนะแอนมันปีอะไรนะปี80แหละครับตัวนี้ถ้าไปเล่นพวกเซกพวกอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะมีอนาคตกว่านะครับพวก500เซกพวกอะไรพวกนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าครับ2ประตูเหมือนกันคือ SL ตัวนี้เออ SL ตัวนี้เขาไม่ค่อยเล่นกันครับนะแต่ว่าก็ยังมีราคาเป็นบอดี้คูปนะฮะมันคือพอถ้าเกิดเป็นบอดี้นี้แล้วถ้ามันต้องเปิดประทุนได้ราคาคูณ2กว่าๆเลยใช่เกือบแต่ว่าถ้าเป็นตัวเปิดประทุนมันแพงกว่านี้เยอะใช่แต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยเล่นมันทำไม SL มันต้อง SLC นะใช่ไหม SLC ไม่ใช่ SL ไม่ใช่ SL เฉยๆใช่แล้วนี่ลงมาเป็น SL นั่นเป็น R107 เนี่ยครับมัน350มันจะเป็น SLC มากกว่าครับอนาคตไม่มีครับผมว่าครับอย่าไปเอามาเป็นภาระเลยเล่นตัวอื่นดีกว่าครับนะครับไม่นิยมครับไม่นิยมสี่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์ไม่แต่ผมไม่ทำนิยมเพราะมันมีคันหนึ่งอ่ะของรถที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอ่ะสภาพเรียกว่าเกือบร้อยเลยนะเพราะเป็นรถที่เขาใช้อยู่ที่อเมริกาตอนเขาไปเรียนเมืองนอกแล้วเอากลับเข้ามาด้วยตอนเขาไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วเขาอยู่ใช้แล้วเอากลับเข้ามาจะเป็นโปรโมไรซ์ไซด์คันนั้นน่ะกิ๊กมากๆเลยผมยอมรับแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อขนาดนั้นอย่างที่พี่หมอว่างบบานเลยบานนะบานพวกโครเมียมต่างๆราคาสูงนะสูงใช่ครับพวกโครเมียมยางมันเส้นหนึ่งก็โอ้โหสะอื้นอ่ะนะครับใช่ตัวนี้เมื่อแต่ก่อนเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเคยร่วงลงมาถึง 200,000 กว่าบาทใช่ 200,000 กลางครับ 200,000 กว่าบาทตอนหลังๆนี่ขยับขึ้นมาแต่ก็คงท้องเต็มที่แล้วคงไม่ได้แล้วหนัก 400,000 ถ้าใจรักนี่ถือว่าสูงถ้าใจรักมาได้นี้หลังแอนดีกว่าเพราะยังไงหลังแอนยังไงเก็บก็มีอนาคตกว่าแต่ราคาก็เริ่มจับไม่ได้แล้วก็หลักล้านครับนะครับมาไปดูเรื่องราวของผมกระดุมหน่อยครับครับบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนเวิร์กนะเพราะผมลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดูแลสระง่ายครับช่วงนี้ฝนตกเรามีปัญหาแน่นอนเราฝนตกพี่เอาไปปูนอนเหรอไม่ใช่ในรถสิอ๋ออะไรครับโหนี่ก็พูดถึงห่วงเรื่องนอนอย่างเดียวเลยกลางวันก็ตกฝนไม่ได้ตกแต่กลางคืนยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยตกขึ้นลงรถเนี่ยถ้าเป็นพรมโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเราขึ้นลงรถน้ำมันติดจากเท้าเราขึ้นไปที่คนทำความสะอาดลำบากไปเลอะตัวพรมพื้นรถเองยิ่งเหนื่อยเลยครับเพราะนั้นตัวพรมกระดุมเนี่ยออกแบบมารองรับในเรื่องน้ำทั้งทั้งทรายทุกอย่างแล้วก็ดินที่สำคัญคือทำความสะอาดง่ายใช่ครับไปดูเรื่องราวดีๆของพรมกระดุมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชนะโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็น
ขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเขาจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอย่างพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อนพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ